เฮ้ยมีคนมาเอาแค่น้องเอาวันหรือเปล่าไปดูวันหรือเปล่ามันกำระเบิดไปเนี่ยน่ากลัวว่ะเหมือนคลิปที่แล้วผมโดนแบบนี้แหละเฮ้ยนี่ไงเห็นไว้บอกแล้วเนี่ยทุกคนดูนะแมมนี่ไงนี่ไงติดแท็กเห็นไหมเนี่ยมันจะมาร์กตามเลยครับเห็นไหมแล้วเราจะรู้เลยว่าเขาจะโผล่ตรงไหนดูดูนะทุกคนเนี่ยโคตรกลมเห็นไหมผมบอกแล้วมีประโยชน์สกิลนี้มีประโยชน์สวัสดีเจ้ามนุษย์ทุกคนด้วยนะครับไปอยู่กับชิบะพี่มัมมี่โตโอ้โหแล้วดูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเนี่ยวันธรรมดาไม่ใช่เหรอเฮ้ย M249 ปืนที่อยากได้ที่สุดนี่สกิลใหม่ทุกคนนี่ไงมาตามตัววิ่งมายิงเลยโอ้โหรีโหลดนานมากครับ249ไม่รู้นายนี่ไม่รู้หรอกนี่เรามาร์กตามตัวมีคนมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเอ้ยทำไมมันหยุดยิงเหมือนแรกเลยไอ้ผู้สาวผู้สาวกระโปรงชมพูแบบเหมือนแรกเลยเมื่อกี้แน่ๆๆโอ้โหวาร์ปกลับเกมเฮ้ยเกมปิง200โอ้โหก็ว่าอยู่ว่าทำไมตอนแรกยิงรู้สึกว่ามันเหมือนมันสะดุดนะครับโหนี่ไหนได้เกมครับไอ้นี่เกมเกมก็ลงปงเอ้าหยุดเดินเฉยเจ้ามนุษย์ถึงแม้ว่านายจะคานหลบแต่ว่าเป้ามันติดตามนี่คือสกิลสุดโกงสกิลที่มีประโยชน์หรือเปล่าวะมีกรอบไหมเนี่ยอุ้ย MG ไม่ผมเอา MG ได้ไหมไม่ค่อยได้เล่นเลยเนาะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้เล่นนะปืนนี้เพราะผมไม่ค่อยชอบนะปืนนี้มันเบาแล้วก็ดีโหลดช้านะครับเอาแล้วยิงไปตรงไหนเนี่ยอุ้ยมีการระเบิดกันเกิดขึ้นเหมือนอยู่ตรงกระแพงไปเนี่ยใครยิงอะไรวะรีโหลดก่อนครับโอ้โหดู กีวีทุกคนรีโหลดอย่างกับปั๊มยาเป้าติดตาอุ้ยคมเกินเข้าหัวเป็นไงครับ MG X4 อวยจัดป่ะถือว่าอวยป่ะเนี่ยเราเห็นนายแล้วเนี่ยต่อให้เขาจะคานหลบไปตรงหญ้ายังไงเราก็เห็นอันนี้มันมีใครอยู่ข้างล่างแล้วอ่ะใช่ป่ะวะโหจังหวะซิทคอมเฮ้ยเฮ้ยสวยเลยเหรอแต่ว่าเอาข้างจริงนะทุกคนคือไอ้สกิลเนี้ยมันมีประโยชน์นะไอ้สกิลมาร์กตัวถ้าเกิดว่าเราเจองูอ่ะผมว่ามันได้ใช้อยู่นะแบบเรายิงงูตรงหญ้าเนี่ยมันคนยิงบอทหรือปอมเป็นบอทวะไอ้นี่ใช่คนที่มันปอมเป็นบอทในแฟนฮอปเนี่ยอ่ะคิดที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่บอทอยู่แล้วล่ะมันปอมเป็นบอทไว้ทุกคนเนียนเลยนะเองไอ้พวกมนุษย์เฮ้ยเสียงมันอยู่ข้างหน้าเราอะเดี๋ยวนะเนี่ยสองคนนะครับมันจะโยนระเบิดใส่ผมเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงทางเดินเนี่ยเอ้าทำไมตายควอลิตี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ยิงกันไอ้บอดทำไมไม่ยิงกันมันรวมทีมกันไปเนี่ยเฮ้ยใส่ชุดเหมือนกันด้วยทุกคนแต่คนนึงตายอ่ะเฮ้ยมันยังไงเนี่ยรวมทีมกันปะวะผมก็ว่า2คนนะตอนแรกแต่ทำไมเหมือนจะมีคนดักแหมฉันรู้ฉันเลยได้อ้อมาไอ้เพื่อนเจอแล้วครับทุกคนยิงได้ปะวะสีชมพูเฮ้ยเรียบร้อยครับมนุษย์ตุ๋ยมนุษย์ดักเจอมนุษย์ตุ๋ยแบบลุงเดี๋ยวสีชมพูอ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วกันถ้าเขาไม่ยิงเราก็ไปเลยนะเพราะผมไม่ได้เอาสกิลซื้อของมาด้วยนะผมต้องไปซื้อของที่ร้านอ่ะยังไงวะนายที่นี้น่าจะโดดมาใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะเกิดได้แล้วปะโหมีคนตายโซนเต็มเลยคนหรือบอทวะนะเฮ้ยเราไปแล้วนะ A few moments later มีใครดักหรือเปล่าระวังนะทุกคนร้านค้าชอบมีคนมาดักโอเคซื้ออะไรดีกระสุนไม่มี
เอาของแต่งให้ครบครับเพื่อความเทพนี่เอาให้หมดนะบางคนถามว่าทำไมยิงนิ่งนี่ครับใส่ของแต่งเทพเลยมีเฉพาะอีเวนต์นะอย่าลืมไปเล่นโหมดธรรมดายิงไม่โดนเลยเนี่ยแล้วใครมันคออะไรเนี่ยบอทหรือคนเนี่ยโอเคน่าจะพอแล้วมั้งกูกระเป๋าเหลือเยอะทำไมกระเป๋าผมว่างจังแปลกๆนะไอ้นี่ก็คอจังเลยเฮ้ยมันยิงคน FK ไปแล้วอุ้ยข้างหลังมีคนยิงด้วยครับโอ้โหคอเป็น3ชาติเลยบอทนี่มนุษย์ FKบอทน่าจะยิงนะครับ F บอทไม่ AFK นะไอตัวแรกบอทแต่เมื่อกี้ บอทมันเคาะเป็น3ช่างอ่ะมันมีอยู่ด้วยเหรอแปะแปะแปะใช่เขามาดักแล้วเหรองูปะวะอย่านะเพื่อนเรามี MG อยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าวิน่าจะเข้าไปในเมืองแล้วแน่เลยเฮ้ยเจอแล้วทุกคนอุ้ย nope เอ้าตายเลย MG ทักเฉิดฉายบอกเลยว่าเจ็บปวดตายแล้วนะเพื่อน MG ได้ทำงานแล้วครับปกตินี่ยิงไม่เคยโดนใครยิงสไนเอ็ม24เหรอน่าจะตรงบ้านนะผมว่าภูเขาเปล่าบ้านหรือเปล่าเจอแล้วครับเรายิงหัวได้ไหมเฮ้ยหัว2นัดไม่แตกหมวก3แน่นอนเอาละครับจังหวะนี้ไปละครับสิงโตนำโชคเหมือนเพื่อนเขาอุ้ย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 ข้างหลังยิงเฉยวะข้างหลังยิงเก็บเสียงผมเห็นบนเขาอยู่คนนึงเมื่อกี้ไปไหนแล้วผมจะโดนยิงไปไหนทุกคนโอ้คาไปแล้วแน่เลยว่ะไอ้ข้างหลังยิงเราอะผมก็เลยไม่กล้าสลิงไปนะน่าจะชุบกันได้ป่ะผมไปแล้วนะวงบีบถ้าชุบกันไม่ได้เราก็น่าจะได้คิวมั้งวงเจ็บอยู่ขอเรียกกลับ30วิอ้าวสงสัยเราจะไม่ได้ใช้โคต้าไตเกิดแล้วทุกคนไอ้ตัวที่ยิงเราตอนแรกไปไหนวะเก็บเสียงอะตรงนี้มันอ้าวได้คิวโอเคแสดงว่าเขาชุบกันไม่ได้ครับวงบีบเฮ้ยวันดีครับเจ้ามนัสโอ้โหเอาไฟไปไหมข้างหลังนี่ MG ป่ะเนี่ยเอาแล้วฮะตอนนี้เอาไม่โดนไฟหรอไฟมันไม่หล่นลงมาว่ะว้าวสายยิงโตดใครตรงไหนวะมนุษย์น่าจะเพื่อนเขานะเอาข้างหลังมีเอาถ้าเรายิงโดนเขาอ่ะมันจะมาร์กเป้าเลยนะทุกคนไอ้สกิลที่ผมมามันจะมาร์กเลยนะแม้ว่าเขาจะเดินก็ตามนะเนี่ยเสียงเขาเดินเสียงเขาเดินอยู่ตรงหลังเดินไอ้ข้างบนนี้ก็มาอุ้ยเอ้า MR เฮ้ยโดน MR ป่ะวะไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้มี MR ยิงแล้วผมไปแล้วดิไม่ว่าถือโอกาส MR น่าจะอยู่บนเขาว่ะโหอยากได้อยากได้คลิปที่แล้วนี่แทบยิงไม่โดนเลยครับ MR A few moments later เงียบอ่ะหายไปไหนอ่ะไอ้มนุษย์ MR เราต้องการสิ่งนั้นใช่ป่ะเนี่ยผมว่าใช่คนนี้ป่ะตายเลยนะครับนี่คนที่อุตส่าห์เอา MR ยิงช่วยเรา nope เอ้านอนไม่ได้โอ้โหมันบั๊กว่ะเนินนี้นอนไม่ได้หัวหายไปเลยเดี๋ยวขอไปดูศพก่อนใช่หรือเปล่าเปลืออุ้ยหูอักด้วยครับ MR กับอักโอเคเอาแล้วดิได้เฉิดฉายแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้มี11นัดเก็บมา2ก็บอกเลยเหรอผมจะเอา MG กับ MR แล้วกันนะทุกคนแต่เราจะพยายามใช้ MR แล้วกันเฮ้ยอย่าบอกว่าตีเดียวกันนะทุกคนเนี่ยไม่ยิงกันเลยอ่ะชิบหายแล้วดิเท่ากับว่าเราฆ่าไอ้คนที่ใช้ MR มาเราฆ่ามือสไนที่อุตส่าห์ช่วยเราเขาช่วยเรายิงตอนแรกด้วยนะงูปะวะระวังให้ดีสกิลเนี้ยที่ผมเอามาเพื่อที่จะเช็คงูเลยนะบอกเลยข้างหลังนี่ไม่น่าจะมีแล้วล่ะถ้านอนอยู่แล้วเรายิงโดเนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าได้ใช้แน่นอนอุ๊ยโคตรตี้ว่ะขอหัวเน้นNope เอ้าโดนตัวเหรอเฮ้ยผมเล็งหัวโดนมือแน่เลยครับโอ้โหจังหวะเขายิงไงมือมันถือปืนขึ้นมาแล้วก็โดนพอดีนะ 2-1 หรือเปล่าเนี่ยเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเอายังเหลือ3คนเหมือนเดิมเลยครับน่าจะแค่น็อกเฮ้ย
ตายไอ้คนนี้ยืนยิงโดนซ้ายยิงตายเอา111เหรอเอาแล้วดิทุกคนซ้ายมีคนนึงครับนอนอยู่น่าจะนะผมเดาน่าจะงูอะส่วนขวานี่น่าจะแต่เขาตายเลยนะผมว่าน่าจะคนละตี้แล้วแหละ111เอาละครับเราจะโอ้ยเฮ้ยๆทำไมโยนระเบิดไปตรงนั้นขอไปดูก่อนถ้า111นี้เราใช้ MR อย่างเดียวนะมาเดี๋ยวคอยดูผมจะใช้ MR เลยถ้าเป็น111ป่ะเฮ้ยหลังหินหรือเปล่าวะเหมือนเห็นเฮ้ยมีคนมาเอาแค่หนอกเอาวันหรือเปล่าไปดูวันหรือเปล่ามันกำระเบิดไปเนี่ยน่ากลัวว่ะเหมือนคลิปที่แล้วผมโดนแบบนี้แหละเฮ้ยนี่ไงเห็นไว้บอกแล้วมาร์คตำแหน่งเราไม่ซ้ำนะครับเราจะปล่อยให้เขาแบบติดแท็กไปนะทุกคนดูเห็นไหมถ้าผมโยนโดนระเบิดโดนเขามันจะติดแท็กถูกปะใช่ป่าวะเนี่ยทุกคนดูนะแบมนี่ไงนี่ไงติดแท็กเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะมาร์คตามเลยครับเห็นไหมแล้วเราจะรู้เลยว่าเขาจะโผล่ตรงไหนดูนะทุกคนเนี่ยโคตรกงเห็นไหมผมบอกแล้วมีประโยชน์สกิลนี้มีประโยชน์เย้คิดก่อนโหแต่คนเมื่อกี้เขายิงเราคมนะเขายิงเราไป60เลยนะครับคมเหมือนกันนะคนเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้สกิลบอกตำแหน่งเมื่อกี้เราก็อาจจะแพ้เลยนะเว้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าพูดแบบจริงๆอ่ะมันมีนะแต่ว่ามันแป๊บเดียวอ่ะมันแค่ 5-6 วิเองมันก็หายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการเล่นเป็นทีมากกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม